คุณผู้ชมครับผลกระทบจากภายแล้งเริ่มขยับเข้าใกล้กรุงเทพมหานครมากขึ้นแล้วนะครับอย่างที่จังหวัดปทุมธานีขณะนี้คลอ,องหลายสายแห้งขอดซึ่งก่อส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและระบบนิเวศครับภายแล้งขยายวงกว้างทําให้คลองหลายสายในอําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีแห้งข,หงขอดส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและภาคการเกษตรโดยเฉพาะต้นข้าวที่ตั้งท้องชาวนาต้องระดมทุนค่าน้ํามันสูบน้ําเข้าคลองซอย เพื่อไปหล่อเลี้ยงข้าวหลายร้อยไร่ขณะที่ชาวบ้านตำบลสว่างแจ้งสบายใจอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนำเครื่องมือออกไปหาปลาในสระน้ำเนื้อที่กว่า500ไร่นะครับที่กำลังระดับน้ำนันลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะไผ่แล้งเกษตรกรตำบลตรงกลางอำเภอเมืองพิจิตรว่าจ้างรถแบคโฮขุดบ่อน้ำกลางคลองเข้าตอกที่ขณะนี้น้ำลดลงนะครับ เพื่อหาน้ําใช้ทําการเกษตรโดยเฉพาะผักสวนครัวซึ่งเป็นรายได้เพียงทางเดียวของชาวบ้านในขณะน,นี้ภายแรงที่รุนแรงและขยายวงกว้างในจังหวัดกำแพงเพชรทำให้ผู้ปลูกข้าวโพดในตำบลคลองลานอำเภอคลองลานต้องขุดบ่อน้ำให้ลึกกว่าเดิมเพื่อสูบน้ำเข้าไร่แต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับมีผลผลิตบางส่วนเสียหายแล้ว จ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเขตสิใช้รถบรรทุกน้ำวันละเจ็ดเที่ยวรวม24 0 0 0พันลิตรแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหมู่เจบ้านนาเบีย้ยตําบลนาโปองอําเภอเถินจังหวัดนำปางที่กำลังขาดแคลนน้ำอย่างหนักส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับชาวบ้านตําบลวังมาหาอําเภอท่าตะโกเร่งทําฟางอัดก้อนส่งขายให้กับผู้เลี้ยงวัวน,นมทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงเพื่อสร้างไรายได้ในช่วงหน้าแล้งครับ ปริมาณน,น้ำในลำบริบูณ์ซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบรปริตปาของชาวบ้านสามหมู่ในตําบลสีมุมอําเภอเมืองนครราชสีมาอยู่ในสภาพแห้งนะครับหลังจากอ่างเก็บน้ําลําตะคองลดการปล่อยน้ําจนไม่มีน้ําต้นทุนผลิตปปาให้กับชาวบ้านกว่า1,200ครอบครัวเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตําบลสีมุมประสานขอสูบน้ําดิบจากตาบลข้างเคียงและจัดหาแหล่งน้ําดิบเพิ่มเติมครับ ส่วนผู้ปลูกมะม,ม่วงในตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรก็เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะครับมะม่วงมีขนาดเล็กและบางส่วนเน่าเสียชาวสวนต้องเร่งเก็บมะม่วงที่ยังไม่แก่เต็มที่เพื่อจำหน่ายลดปัญหาขาดทุนครับไปที่ภาคใต้นะครับชุมชนชาวเลโตะบาหลิวหมู่หนึ่งตำบลสาราด,ดานอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่กว่า40ครอบครัวต้องซื้อน,น้ำจากเอกชนครั้งละ120บาท หลังจากบ่อน้ําตื้นในชุมชนแห้งนะครับไม่มีน้าผลิตป,ปาพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าแจกจ่ายน้ําดื่มน้าใช้ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ําในแหล่งน้าดิบรปริตปาที่ตําบลท่าดีอําเภอลาสกาก,ก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องทาให้สถานีสูบน้ําดิบเตรียมวางแผนรับมือน,นะครับหากฝนไม่ตกลงมาในอีกหนึ่งเดือนก็จะกระทบกับชาวบ้านกว่า8 0,000ืครอบครัวครับ